กลับมาติดตามคนคนโลกอีกเช่นเคยนะครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปหาคำตอบกับคำถามที่ว่าคนใกล้ตายเห็นอะไรในช่วงท้ายของชีวิตครับในปี1999คริสโตเฟอร์เคอร์แพทย์ชาวอเมริกันได้ประสบเหตุการณ์ที่เปลี่ยนเส้นทางอาชีพของเขา แมรี่ผู้ป่วยคนหนึ่งของเขานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและรายล้อมไปด้วยลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว4ี่คนเขาพบว่าเธอทำตัวแปลกๆเมื่อใกล้จะเสียชีวิตหญิงวัย70ปีผู้นี้ลุกขึ้นนั่งบนเตียงพร้อมกับขยับแขนราวกับว่ากำลังอุ้มเด็กทารกอยู่ซึ่งมีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่มองเห็นแมรี่เรียกเด็กคนนั้นว่าแดนนี่ แล้วดูเหมือนจะกอดและจูบเด็กชายในจินตนาการคนนี้ด้วยลูกๆของแมรี่ไม่มีใครอธิบายสิ่งนี้ได้เพราะพวกเขาไม่รู้จักใครที่ชื่อว่าแดนนี่มาก่อนอย่างไรก็ตามในวันถัดมาน้องสาวของแมรี่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลและบอกว่าก่อนหน้าที่แมรี่จะมีลูกคนอื่นๆเธอเคยให้กำเนิดลูกชายชื่อว่าแดนนี่ซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่เด็กความสูญเสียครั้งนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับแมรี่มาก จนเธอไม่เคยพูดถึงลูกที่เสียชีวิตไปคนนี้อีกเลยคริสโตเฟอร์เคอร์ผู้ซึ่งเดิมที่ได้รับการฝึกฝนเป็นแพทย์ทั่วไปมีความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจรวมทั้งยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านประสาชีววิทยาเขาพบว่าเรื่องราวของแมรี่มีความพิเศษมากจึงตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางสายอาชีพของตนเองและอุทิศตนให้กับการศึกษาประสบการณ์ของคนที่ใกล้ตายความรู้สึกสงบ หลังเรื่องราวของแมรี่ผ่านไป25ปีขณะนี้ถือได้ว่าคริสโตเฟอร์เคอร์คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกในการศึกษามโนภาพและความฝันของผู้คนที่กำลังใกล้ IGH จะถึงจุดจบของชีวิตเขาบอกว่าประสบการณ์เหล่านี้มักจะเริ่มต้นในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตและเพิ่มความถี่มากขึ้น <mas k> เมื่อใกล้ถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตเคอกล่าวว่า เขาได้เห็นผู้คนหวนนึกถึงช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตพวกเขาตลอดจนได้เห็นและพูดคุยกับแม่พ่อลูกๆหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนสำหรับผู้ป่วยแล้วมโนภาพเหล่านั้นดูเหมือนจริงอย่างมากและโดยทั่วไปแล้วส่งผลให้เกิดความรู้สึกสงบความสัมพันธ์เหล่านี้มักจะหวนกลับคืนมาในรูปแบบที่มีความหมายและปลอบโยนจิตใจ เป็นการยืนยันถึงเส้นทางชีวิตที่ถูกนำทางมาจนถึงจุดนี้และในทางกลับกันยังพบว่ามันช่วยลดความกลัวตายลงได้เคอบอกกับ BBC บราซิลเคยยืนยันว่าผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีความสับสนหรือมีความคิดที่ไม่ประติดประต่อกันทว่ายังเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงจิตวิญญาณถึงแม้ว่าสุขภาพกายของพวกเขาจะเสื่อมถอยลงก็ตาม อย่างไรก็ตามแพทย์หลายคนเห็นว่าปรากฏการเหล่านี้คือภาพหลอนหรืออาจเป็นผลจากความสับสนพร้อมกับกล่าวว่าเรื่องนี้ยังต้องการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก่อนที่เราจะหาข้อสรุปได้ด้วยเหตุนี้ในปี2010เคยจึงเริ่มบุกเบิกการศึกษาในสหรัฐอเมริกาโดยเปิดตัวการสำรวจอย่างเป็นทางการเพื่อสอบถามผู้ป่วยที่กำลังใกล้ตายว่าพวกเขาเห็นหรือพบเจออะไร ผู้ป่วยทุกคนได้รับการคัดกรองก่อนเข้าร่วมในงานศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้อยู่ในสภาพสับสนมึนงงก่อนหน้าการศึกษานี้รายงานส่วนใหญ่มักมาจากประสบการณ์ของบุคคลที่3ซึ่งบันทึกในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าผู้ป่วยเห็นผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารทางวิทยาศาสตร์หลายฉบับรวมถึงหอสมุดแพทยาศาสตร์แห่งชาติของสวีเดน เคอยังไม่พบคำตอบที่ชัดเจนสำหรับการอธิบายประสบการณ์เหล่านี้และกล่าวว่าการถอดรหัสว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนใกล้ตายมีประสบการณ์เช่นนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักในการศึกษาของเขาความจริงที่ว่าการที่ผมไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาและกระบวนการของสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันไม่ได้ทำให้ประสบการณ์ของผู้ป่วยเหล่านี้ไม่เป็นความจริงเขากล่าว ปัจจุบันเคอเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ให้การดูแลแบบประคับประคองในเมืองบัฟฟาโลมนรัฐนิวยอร์กหนังสือของเขาที่ชื่อว่า d e a t h Is But A Dream Finding Hope And Meaning At l i f e End แปลเป็นไทยได้ว่าความตายเป็นเพียงแค่ความฝันค้นหาความหวังและความหมายในบ้านปลายชีวิตถูกตีพิมพ์ในปี2020และได้รับการแปลไปอย่างน้อย10ภาษา เขาให้สัมภาษณ์กับ BBC บราซิลเกี่ยวกับการศึกษาของเขาและความหมายของประสบการณ์ในบ้านปลายชีวิตเหล่านั้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้บ้างเคอตอบว่าผมคิดว่าการตายเป็นมากกว่าการเสื่อมถอยทางร่างกายอย่างเห็นได้ชัด การเสียชีวิตยังรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในจุดที่คุณยืนอยู่การรับรู้ของคุณและองค์ประกอบที่ยืนยันถึงการมีชีวิตอยู่ของคุณจริงๆการตายนำคุณไปสู่จุดแห่งการพินิจพิเคราะห์ผู้คนมักจะโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งล้วนเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของพวกเขาที่น่าสนใจคือสิ่งเหล่านี้มักได้กลับมาในรูปแบบที่มีความหมายและปลอบโยนจิตใจเป็นการยืนยันถึงเส้นทางชีวิต ที่ถูกนำทางมาถึงจุดนี้โดยในทางกลับกันก็พบว่ามันช่วยลดความกลัวตายลงได้สิ่งที่เราเคยคาดว่ามันจะเกิดขึ้นคือการเพิ่มขึ้นของความทุกข์ทางจิตใจหรืออาการทางจิตเวทเนื่องจากผู้คนกำลังเผชิญกับจุดจบของชีวิตแต่บ่อยครั้งเรากลับไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้น เราเห็นผู้คนอ้าแขนรับชะตากรรมด้วยความรักและสิ่งที่มีความหมายและอีกคำถามจากงานวิจัยของคุณประสบการณ์บั้นปลายชีวิตเหล่านั้นพบบ่อยได้แค่ไหนเคอตอบว่าในการศึกษาของเรามีรายงานว่าผู้คนประมาณ88%เพบเจอกับประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างจากประสบการณ์เหล่านี้อัตราที่เราพบสูงกว่าที่เห็นจากรายงานตามปกติถึง20%แต่นี่เป็นเพราะเราถามทุกคนทุกวันในงานศึกษาของเรา การตายนั้นเป็นกระบวนการดังนั้นการมาหาพวกเขาในวันจันทร์คุณอาจได้รับคำตอบที่แตกต่างจากวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างมากเราเห็นว่าความถี่ของเหตุการณ์เหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยเข้าใกล้ความตายการเดินทางสิ่งหลักที่คนใกล้าตายพบเจอคืออะไรเคอตอบว่าประมาณหนึ่งในสาของผู้ป่วยได้รายงานสิ่งที่คล้ายกับการเดินทางบ่อยครั้งที่พวกเขานึกถึงคนที่พวกเขารักและสูญเสียไป การเห็นมโนภาพของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ความตายมากขึ้นสิ่งนี้ได้รับรายงานด้วยว่าเป็นประสบการณ์ที่สร้างความสบายใจให้กับพวกเขามากที่สุดการที่พวกเขาฝันถึงใครนั้นก็น่าสนใจเช่นกันดูเหมือนว่าพวกเขามักจะฝันถึงคนรักและคนที่ให้ความสนับสนุนพวกเขามาก่อนรวมถึงคนที่มีความสำคัญต่อพวกเขามากที่สุด ซึ่งอาจเป็นพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งพี่หรือน้องคนใดคนหนึ่งอีก12มีความฝันซึ่งพวกเขาได้อธิบายในแบบสอบถามว่ารู้สึกกลางๆหรือไม่สบายใจแต่ในท้ายที่สุดพบว่าความฝันที่ไม่สบายใจเหล่านั้นคือฝันที่มีความหมายมากที่สุดหรือไม่ก็เปลี่ยนมุมมองได้มากที่สุดดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีบาดแผลอะไรก็ตาม มันจะได้รับการตรึกตรองผ่านประสบการณ์เหล่านี้มีหลายกรณีที่ผู้ผ่านการสู้รบรู้สึกผิดที่เขารอดชีวิตกลับมาแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายของชีวิตพวกเขาก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อได้เห็นสหายที่เสียชีวิตไปแล้วคุณบอกว่าข้อผิดพลาดทั่วไปอย่างหนึ่งคือผู้คนคิดว่าคนเหล่านี้อยู่ในอาการเห็นภาพหลอนอะไรที่ทำให้ประสบการณ์เหล่านี้แตกต่างออกไปเคอตอบว่า อาการเพอร้อหรือสับสนเป็นเรื่องปกติมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขานั้นแตกต่างจากสิ่งนี้มาก อาการหลงผิดหรือสับสนไม่ได้สร้างความปลอบประโลมใจให้กับผู้คนมันเป็นประสบการณ์ที่ถูกกระตุ้นจากความหวาดกลัวและส่งผลให้ผู้ป่วยถูกมัดติดอยู่กับเตียงขณะที่พวกเขามีอาการกระวนกระวายใจขณะที่ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ใกล้าตายนั้นมาจากผู้คนหรือเหตุการณ์จริงพวกเขาจำมันได้อย่างชัดแจ้งมันเป็นความทรงจำและช่วยปลอบโยนหรือปลอบประโลมจิตใจพวกเขาได้อย่างท่วมท้นในด้านความฝัน บางครั้งผู้ป่วยกำลังฝันแต่บางครั้งพวกเขาก็อยู่ในภาวะตื่นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตอนตื่นและตอนฝันแตกต่างกันหรือไม่เคอตอบว่าเราถามคนในแบบสอบถามว่าพวกเขาหลับหรือตื่นและจริงๆแล้วมันคือ50-50การตายเกี่ยวข้องกับการหลับที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกลางวันและกลางคืนแทบไม่มีผลต่อพวกเขาอีกพวกเขาสูญเสียการรับรู้เวลาไปแต่พวกเขากลับให้คะแนนความสมจริงถึง10เต็ม10 เราจึงไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องนี้เท่าไรคำถามคุณยังทำงานกับเด็กที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้ายอะไรคือความแตกต่างระหว่างประสบการณ์บั้นปลายชีวิตของผู้ใหญ่และเด็กเคอตอบว่าเด็กๆรับรู้ประสบการณ์เหล่านี้ได้ดีกว่าเนื่องจากพวกเขายังไม่มีตัวคัดกรองในชีวิตมากนักพวกเขาไม่มีเส้นแบ่งระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงและยังไม่มีแนวคิดเรื่องความตายดังนั้นพวกเขาจึงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน คุณมักจะเห็นว่าพวกเด็กๆมีประสบการณ์เหล่านี้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และมีสีสันและดูเหมือนว่าพวกเขาจะรับรู้ความหมายของมันโดยสัญชาตญาณบ่อยครั้งหากพวกเขาไม่มีคนรู้จักที่ตายไปแล้วอย่างน้อยพวกเขาอาจรู้จักสัตว์สักตัวที่พวกเขาเคยเลี้ยงซึ่งพวกเขาจะเห็นมันอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันในช่วงสุดท้ายของชีวิตในด้านครอบครัวประสบการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยอย่างไรบ้างเคอตอบว่า เราตีพิมพ์บทความ2ชิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งประกอบด้วยบทสัมภาษณ์จาก750คนและมันน่าทึ่งมากสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่ดีสำหรับผู้ป่วยนั้นมันดีต่อคนที่พวกเขารักด้วยเราทำการศึกษาชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากซึ่งพิจารณากระบวนการทำงานของความเศร้า โดยพบว่าคนที่ได้เห็นประสบการณ์เหล่านี้โศกเศร้าในแบบที่ดีต่อสุขภาพกายและจิตมากกว่าเพราะมันหล่อหลอมการรับรู้ของพวกเขาและช่วยให้พวกเขารำลึกถึงบุคคลที่พวกเขาสูญเสียคุณจบปริญญาเอกด้านประสาชีววิทยาแต่คุณบอกว่าไม่สามารถหาที่มาที่ไปของประสบการณ์เหล่านี้ได้และการทำความเข้าใจกลไกนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่จริงๆแล้วมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะแพทย์เปลี่ยนแปลงไปไหม เือตอบว่าด้วยความเคารพอย่างสูงมีหลายกรณีที่ผมเป็นพยานในเหตุการณ์เหล่านั้นและสิ่งที่ผมเห็นกับตามันก็มีความลึกซึ้งอย่างมาก ความหมายต่อผู้ป่วยนั้นชัดเจนและแม่นยำมากจนผมรู้สึกตัวว่าผมเองต่างหากที่เป็นผู้รุกรานพื้นที่ประสบการณ์ส่วนตัวตรงนั้นคุณบอกว่าการอภิปรายจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้มักมาจากมุมมองทางมนุษยศา,ศาสตร์มากกว่ามุมมองทางการแพทย์ทำไมการแพทย์จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับประเด็ดนนี้และมุมมองเช่นนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่คุณเริ่มทำการศึกษาเรื่องนี้หรือไม่เคอตอบว่าไม่ ผมคิดว่ามันแย่ลงเรื่อยๆด้วยซ้ำผมคิดว่ามนุษยาศาสตร์ตั้งคำถามถึงการดำรงอยู่และความหมายของชีวิตมันเปิดกว้างมากกว่าในทางมนุษยวิทยาคุณบอกว่าคุณเริ่มการศึกษาวิจัยเพราะแพทย์คนอื่นต้องการเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์แต่งานของคุณกลับได้รับความสนใจจากสื่อมากกว่าวงการแพทย์คุณคิดเห็นอย่างไรกับความย้อนแย้งนี้ เคยตอบว่าผมเคยประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการทำให้แพทย์รุ่นใหม่รู้สึกเห็นคุณค่าในประสบการณ์ที่ผู้ป่วยใกล้าตายเผชิญดังนั้นผมจึงจำเป็นต้องหาหลักฐานด้วยภาษาที่พวกเขายอมรับผมไม่คิดว่าตัวเองสร้างความเข้าใจผิดๆเพราะว่าเมื่อมันถูกเผยแพร่ในสื่อผู้คนก็โอบรับมันและถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก ดังนั้นหากอาชีพที่ต้องดูแลผู้อื่นมีความใส่ใจในเรื่องนี้เพียงเล็กน้อยแต่ผู้คนที่รับการรักษาหรือการดูแลหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้ความดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่กำลังใกล้ตายและรู้สึกสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับช่วงบั้นปลายของชีวิตกลับยอมรับงานศึกษานี้ผมก็คิดว่ามันเป็นความย้อนแย้งที่น่าสนใจ ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ